ินดีต้อนรับเข้าสู่ดีดี้ Channel ค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกท็อป5ของเรานะคะที่เราชอบในปี2022นะคะว่าเราใช้อะไรไปบ้างในปีที่ผ่านมานะคะอ่ะเริ่มเลยเอาใบแรกก่อนใบแรกที่ใช้แบบตลอดสุดๆนะคะก็คือใบนี้นะคะทุกคนน่าจะเห็นมาแล้วนะคะจากคลิปก่อนๆใช่ปะมึงโชว์ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกูโชว์ต่อโอเคอันนี้คือคลิปก่อนๆที่ให้ดูคลิปก่อนที่ให้ดูนะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะ Chanel 22Chanel 22นะคะคราวนี้เจ้าแม่ Chanel นะคะแบบรู้ทุกอย่างถ้าสมมติอยากรู้ว่าปกติเนี่ยใส่อะไรได้บ้างแล้วจุเยอะแค่ไหนเนี่ยกลับไปดูคลิป Boss in My Bag นะคะก็อันนี้จุได้เยอะจริงๆชอบมากๆคือปกติไม่ได้ซื้อ Chanel มานานมากๆแล้วจริงๆคือรุ่นคลาสสิกรุ่นอะไรคือขายไปหมดแล้วก็เลยอันนี้คือมันพอเห็นแล้วแบบรู้สึกเป็นตัวเรามากเพราะเราชอบใช้แบบถุงผ้านะคะเราก็เลยเอาใบนี้มานะคะอันนี้ซื้อจากดูไบไม่ใช่ไม่ได้ดูใบมึงร้านพีอ๋อได้จากร้านพีนะคะแต่ว่าร้านพีใจดีหน่อยให้ราคาแบบบวกมานิดนึงนะคะเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าสมมติเราไปรอในช็อปเนี่ยเราจะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกค้านะคะ เขาก็เลยจะไม่ให้เรานะอันนี้ก็เลยได้มาจากร้านพีนี่ใช่แล้วเขาเลือกลูกค้าขายค่ะเขาไม่เลือกกู ได้มาในราคา195,000ถ้าจำไม่ผิดนะคะใบนี้อ่ะต่อมาใบแรกก็คือเป็นใบนี้ใบที่ไม่เคยอยากได้เลยไม่เคยอยู่ในสายตาเลยจริงๆแต่ว่าวันนั้นคือแค่แบบเหมือนเพื่อนเป็นเซลพาด้าแล้วอยู่เอมบาซีวันนั้นไปเล่นเอมบาซีก็เลยแวะไปหามันแล้วก็เห็นมันตั้งอยู่ก็เลยแบบบอกว่าแบบมึงกูขอลองหน่อยดิแล้วพอลองแล้วคือชอบมากแบบอยากได้แต่ว่าแตงอ่ะบอกว่าลองไปเดินรอบๆเอมบาซีก่อนแล้วถ้าเกิดว่าก่อนกลับบ้านยังอยากได้อยู่ค่อยลงมาซื้อใหม่สุดท้ายก็คือได้มานะเป็นใบที่ใช้บ่อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีขาวตอนแรกคิดว่ามันจะเลอะง่ายแต่ว่าเนี่ยดูดิไม่เลอะมันไม่เลอะอ่ะสมบูรณ์สมบันมากสมบูรณ์สมบันมากจริงๆแล้วมันก็ใส่เห็นจริงเห็นมันชัดมันก็ใส่ของได้น้อยนะแต่ในนี้ยังมีของอยู่แหละมันใส่ของได้เยอะแล้วมันก็เข้าเหมือนแบบมันเข้ากับอะไรง่ายเห็นปะชุดนี้ก็ได้นี่นะคะใบแรกของพวกเราก็อันนี้ซื้อที่พาด้า70,000กว่าปะถ้าสมมติจำได้ตอนแรกๆคือ70,000กว่าในช็อปไทยที่ได้ยินมามันขึ้นราคาแล้วแบบเป็น8-9 หมื่นหรืออะไรประมาณเนี้ยขึ้นทุกอย่างไม่ใช่ขึ้นทุกไตรมาสด้วยนะขึ้นทุก2เดือนหางงปะแบบ 10% 15% คือแบบแล้วแต่ลมอ่ะฉันอยากขึ้นฉันก็จะขึ้นอ่ะโอเคอ่ะใบที่2ก่อนนะคะใบนี้คืออ้าวมาค่ะใบนี้นะคะเป็นใบที่ใช้ใส่ไปงานไม่เหมือนกันแต่คนละไซส์คือเหมือนแบบอันนี้มันเข้าได้กับทุกชุดจริงๆหมายถึงแบบเวลาไปงานหรือไปอะไรอ่ะนี่ดูดิอันนี้ก็ได้ไม่อยากเกี่ยวเยอะไม่อยากเกี่ยวเยอะเสื้อนั่นแต่นี้มันจะมีปัญหานิดนึงคือมันจะชอบเกี่ยวเสื้อผ้าใช่แล้วก็บางทีแบบเพชรมันชอบหลุดอ่ะเนี่ยเพชรหลุดไม่ได้พูดยี่ห้อข่าวไก่อ่ะค่ะนี่ของข่าวไก่อ่ะข่าวนี่ใครอันเนี้ยคือเหมือนแบบโอเคต้องบอกทุกคนว่าต้องระวังมากๆเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมติใส่เสื้อเราเมื่อกี้เราถึงไม่กล้าพลาดให้โชว์เพราะว่ามันจะเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวหนักมากจริงๆอันเนี้ยก็คือใช้อะไรก็ระวังกันนิดนึงแต่ว่าความสวยก็ให้เต็ม10นะคะอันนี้แล้วก็เข้าได้กับทุกชุดจริงๆราคา10,000 กว่าบาทฮะมึงก็10,000นิดๆอ่ะไม่ใช่ดิ13 14,000ป่ะแล้วอันนี้ถูกกว่าอีกเพราะอันนี้ไซส์เล็กนี่ไซส์ใหญ่ก็น่าจะถูกกว่าประมาณ1,000 กว่าบาท 2,000ผ่านไปอันต่อไปเอาส่งที่คล้ายๆกันก่อนดีป่ะอันนี้ของซีลีนนะคะอันนี้ของแอนเมสค่ะมึงกูจะจนขอเก็บเหรอยามากิ่งกองแล้วไม่ได้ซื้อข้างนอกคือได้ฉันซื้อข้างนอกมันก็จะแพงมากเราไม่ซื้อกระเป๋าร้านพีจริงๆแบบไม่ซื้อกระเป๋าร้านพีแล้วดูของเราเป็นซีเป็นคนที่งกอะหมายถึงว่าแบบงกอะคือกูจะไม่ซื้อกระเป๋าร้านพีกูจะซื้อในช็อปถ้ากูไม่ได้ในช็อปก็คือกูไม่ซื้อจริงๆเพราะมัน VIP เข้าใจปะคะไม่ใช่ VIP กูเสียงรวมทุกครั้งลุ้นทุกครั้งก็เบอร์ดี้ชอบหนังเอ็กโซติกมากตอนนั้นก็คืออันเนี้ยได้ที่อังกฤษนะคะนี่ราคาถ้าตอนนั้นประมาณ107,000มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเพราะอันเนี้ยซื้อมาหลายปีมากๆๆๆๆแล้วอะตั้งแต่ก่อนซีดีเปลี่ยนดีไซเนอร์อีกอันเนี้ยแกแลกกันปะมึงแลกกันเป็นบอกแม่กูเลยเฮ้ยมันเข้าแล้วเว้ยมันเข้าแล้วเว้ยตอนนี้มันเข้าแล้วแม่ถ้าแม่เห็นอยู่ใบนี้ก็สวยนะแม่ว่าปะมันใส่ของมันเหมือนจะใส่ของได้น้อยนะแต่ความจริงมันใส่ของได้เยอะอะขอฟังราคาเราบอกแล้วว่าเราไม่ซื้อกระเป๋านอกช็อปเราซื้อกระเป๋าแค่ในช็อปเพราะฉะนั้นใบนี้เราก็ได้มาในราคาช็อปซึ่งประมาณหักหวัดแล้ว700,000ไปไป
ะไรประมาณนี้แต่ว่าร้านข้างนอกขอร้านข้างนอกด้วยร้านข้างนอกเขาขายกันเป็นร้านเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคือกูจะไม่ยอมเสียเงินอีก 3-4 แสนเพื่อกระเป๋าใบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปขอบก็คือบายบายไม่เอาไม่ซื้อข้างนอกเหมือนกันเข้าใจปะไม่ซื้อเข้าไปทีไรถามเขาก็บอกหมดแต่เนี่ยเวลาไปเข้าไปนะเหมือนเขาให้ตลอดอะน่าจะถูกชะตาเออมันดบดูมีแบบราศีหมั่นไปหาเขาตอไม่คือเวลาไปได้เนี่ยนี่มึงแอบบอกทริคเขาแล้วเนี่ยเวลาไปเราได้อ่ะคือกูเสียเวลาวันนั้นทั้งวันอยู่ในช็อปเลยนะเออคือหมายถึงว่าสมมุติว่าไปฝรั่งเศส4วัน5วันหักไปเลย1วันคือกูต้องอยู่ในแอร์เมสวันนั้นทั้งวันเออกูเข้าใจกูเข้าใจเลยเพราะว่ากูถ้าไปกูเข้าไปแค่ทําอะไรก็คือสมมุติว่าไป 11:00 นเขาบอกว่าไม่ว่าเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึง 3:00 นนะอ่ะกูก็นั่ง 3:00 น 4:00 นก็แล้ว 5:00 นก็แล้ว 6:00 นเขาเรียกว่าคุยกับกูอ่ะเขาเรียกว่าคนมีความพยายามเออแล้วคือนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่หน้าร้านนั่งอยู่ในร้านก็แบบนั่งเล่นมือถือนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็แบบระหว่างนั่งก็คือแบบใจก็ตึบ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 ตลอดเวลาเขาจะแบบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แต่ว่าเอาอีกคือถ้าไปก็จะทำอีกจะทำอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆกูขอไปด้วยนะแต่ฉันจะไม่บอกแล้วว่าฉันไปหาเซลล์คนไหนเออไม่ต้องบอกแต่บอกกูได้เป็นไงล่ะเอาอันที่เหมือนกันก่อนอีกป่ะแกรวยแล้วหนึ่งปาวามีเบอร์กินแล้วค่ะอันนี้นะขอแม่นันมากขายแม่นันมากบอกว่าแม่สีดำมันต้องมีคือจริงๆอะแม่มีแหละแต่ว่ามีแต่ใบเล็กๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบใบเล็กๆไงเข้าใจป่ะแต่เราชอบใบที่แบบนี้แล้วก็อยากได้เป็นของตัวเองที่ไม่ใช่ของแม่เพราะเราใช้สมบุกสมบันมากจริงๆแบบโยนนู่นนี่นั่นหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเอาเป็นของตัวเองสักใบหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นใบนี้นะคะอันนี้ไซส์30นี่ไซส์30หนังเดียวกันโทโก้โกฮาร์ดแวร์เหมือนกันทุกอย่างต้องให้เจ้าแม่เขาพูดนะคะเพราะว่าเวลาเราจะไปซื้ออะไรเราต้องพิมพ์ถามซินดี้ว่ามันเรียกว่ายังไงนะมันก็เป็นอีกใบที่ใช้งานได้แบบตลอดเวลาหมายถึงว่ามันเข้ากับทุกชุดนี่เห็นปะทุกใบที่หยิบมาจริงค่ะมันเข้ากับทุกชุดจริงๆคือไม่จะไม่ชอบใช้กระเป๋าที่มันใช้ยากๆอ่ะไม่รู้อ่ะแบบไม่ชอบกระเป๋าที่เป็นลายเออมันใช้ยากเพราะว่าแต่งตัวแบบนั้นอยู่แล้วเออไม่ชอบอ่ะซื้อที่ช็อปเหมือนเดิมที่ไหนประเทศอะไรประเทศเดิมคนเดิมเซลล์คนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเก๋ว่ะเออไงเซลล์เมืองไทยด้วยนะเออไงเซลล์เมืองไทยฉันไม่มีสิทธิ์ไปสู้กับเขาค่ะจริงหรอเออคือเมืองไทยได้ยากกว่าที่นู่นอีกจริงเหรอเออคือกูไม่เคยได้ที่ไหนเลยนอกจากฝรั่งเศสกับลอนดอนแค่2ที่แต่ของเราใบนี้ได้มาจากร้านพรีเห็นป่ะและเนี่ยซื้ออันนี้ใบนึงอ่ะกับแบ้งเนี้ยได้ถึง2ใบ2ใบเออเห็นมั้ยว่ากูไม่ได้รวยอีนี่รวยกว่ากูไม่กูไม่มีบุญที่จะได้ซื้อในช็อปกูก็เลยต้องรวยกว่ากูกูก็เลยต้องซื้อแบบนี้นะคะกูถามราคาก็ไม่ตอบราคาเท่าไหร่วะมึงไม่รู้ที่ซื้อแบบ2แสนกว่าบาทอ่ะอันนี้บอกเขาไม่ได้ซื้อเท่าไหร่นี่เห็นป่ะซื้อ 500,000 กว่าบาทกูซื้อ 200,000 กว่าบาทค่ะใช่ป่ะวะ4ไม่ของน่าจะ 499,000 เออ499,000ใช่ป่ะที่กูเคยถามที่มึงไลน์มาที่มึงไลน์มาถาม499,000ตอนนี้ราคาขึ้นยังซินดี้โอ๊ยทุกวันนี้ของใหม่น่าจะแบบ 7-8,000 แล้วเห็นป่ะของใหม่ 7-8,000 คือกูได้ของอันนี้อ่ะเข้าใจป่ะรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะรู้สึกแบบเอาที่มึงชอบเอาอันนี้ก็ไม่เอามาแหละไหนอ่ะเราเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ของเราจะเป็นคลัชนะคะที่เราชอบมากๆคือมันใช้ไม่ได้ตลอดแต่ว่าเวลาไปงานมันก็ใช้ตลอดจริงๆนี่แบบไม่ได้ใช้ตลอดหมายถึง everyday ไม่ได้ใช้ทุกวันจะถือทุกครั้งที่ไปงานสามารถใช้ได้คุณจะถือแบบนี้ไปเที่ยวห้างเหรอเป็นกล่องแล้วแบบเปิดกล่องออกมาแล้วมีของเออถ้ามันจะเอากล่องที่เล็กกว่าเดียวแล้วข้างในมีกระเป๋าอีกจะให้กูใส่อะไรหรอกูรู้ว่ามีกระเป๋าแบบเล็กๆอีกอันนึงอันนี้คือคลาสที่ฉันจะใส่อะไรไม่ได้เลยจริงๆลิปสติกได้แค่อันเดียวแล้วก็จบเลยเอาใส่การ์ดได้แต่ว่ามันสวยจริงๆและมันไม่ใช่แค่กล่องแบบนี้มันกล่องนาฬิกาห่วยเหมือนแบบขวดน้ำหอมปะมึงอย่าบูลลี่น้องกูแล้วก็อันนี้คือจะเป็นสายที่อยู่กับอันนี้จะเป็นแอคเซสซอรีส์คือถ้าสมมติอยากใช้แบบนี้อย่างเดียวก็ได้หรือว่าคุณจะใช้เป็นแอคเซสซอรีส์แบบนี้ด้วยก็ได้อันนี้ของบูการีนะคะนี่เอสกับอเล็กซานเดอร์แวงค่ะเราถึงซื้อนะคะอันนี้เขาทำกับอเล็กซานเดอร์แวงเออมันสวยจริงดูดีเห็นป่ะมันเป็นแบบเข้าใจว่ามันเหมือนเป็นกำไรมันเห็นเป็นกำไรด้วยอ่ะ
เคยเห็นที่คนใส่ปะที่เป็นนาฬิกาคือถ้าใช้แค่นาฬิกาอย่างเดียวก็หลายแสนแล้วเข้าใจปะแต่อันนี้มันเป็นทางอัซเซอรีด้วยเหมือนจะใส่นาฬิกาของบูการีไปด้วยเลยแล้วก็มีกระเป๋าอันเนี้ย175,000ถ้าจำไม่ผิดมันไม่ได้แพงกับการเทียบถ้าสมมติอ่ะคุณซื้อนาฬิกาถ้าคุณซื้อแค่นาฬิกาหรือแค่กำไรบูการีคือตอนนี้เท่าไหร่หลักหลายแสนเข้าใจปะถึงแม้จะไม่มีเพชรก็ประมาณหลายแสนอยู่นะแล้วกระเป๋าอีกกระเป๋าก็เป็นแสนฉะนั้นถ้าสมมติซื้อแยกกันมันจะเกือบ 3-4 แสนนะแต่นี่ 175,000 ในความคุ้มค่ามันถือว่าคุ้มแล้วมันก็เข้าได้กับทุกอันจริงๆดูสิที่มันมองกูอันนี้ซื้อที่ช็อปนะคะช็อปบูการีที่ไทยเลยค่ะใบแรกของเขาที่เขาซื้อได้ช็อปค่ะทุกคนกูหาเหตุผลไม่ได้วะอันนี้ได้มาได้ยังไงก็ในช็อปไงที่ไหนเขาที่ไหนอันนี้ลอนดอนมันเหมือนจะแบบฟีฟใช่ป่ะแต่ความจริงแล้วอะมึงเอ้ยมันเยอะนะเว้ยจุกมากค่ะมันจุกมากค่ะไม่เพราะเคยเห็นในเว็บคือมันดูหนาแล้วมันดูใหญ่เข้าใจป่ะแต่เมื่อกี้ที่นี่ออกมาคือแบนหนีบเหมือนกระเป๋าจาคอบสมัยเด็กๆคือเพราะว่าใช้จริงๆอะที่มึงเอาไว้บีบใต้เตียงอะใช้จริงๆอะแบบใช้จริงๆหนังนิ่มด้วยอะไม่รู้สึกว่าชอบหนังอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันดูมีความวินเทจอะแล้วชอบกระเป๋าหนังนี้ที่ใช้แล้วมันเป็นรอยเพราะมันดูใช้งานจริงๆอะแต่มึงลองขูดสักทีดิอ่ะมาต้องมันไม่ใช่สีดำแล้วกระเป๋าทุกใบที่ถือมาวันนี้คือมันเข้ากับชุดนี้หมดเลยมันเข้าหมดเลยเพราะใส่แค่ชุดนี้ชุดเดียววนไปเรื่อยๆเปลี่ยนกระเป๋าเอาเดิมใช่ราคาเท่าไหร่แสนปลายๆ200,000ต้นๆอะไรแบบเนี้ยเห็นปะมันเลิศนะใช่ก็ไม่ซื้อข้างนอกอ่ะยังไงก็จะไม่ซื้อข้างนอกถ้าไม่ได้จากช็อปก็คือไม่ได้ก็คือไม่ซื้อไม่ใช่เนี่ยเห็นปะมีแถมป่ะมีใบแถมไม่เอาโอเคมึงกูมีใบแถมขออีกใบนึงละกันคือมันเลือกไม่ถูกจริงอยากโชว์ก็ใช้จริงอันนี้ใช้จริงทุกคนต้องเห็นในคือมันเข้ากับทุกอย่างจริงๆใช่มั้ยอ่ะมึงเห็นบ่อยปะบ่อยมากบ่อยจริงอันนี้คือแบบมันเป็นทรงคลาสสิกมากๆอันนี้ของบอเตก้านะคะดีแล้วพอคือเราเป็นโลกเว้ยถ้าสมมติแบบชอบใบไหนแล้วอ่ะแล้วราคามันไม่ได้แพงตอนนั้นอ่ะมันแปดตอนนั้นมัน80,000กว่าบาทตอนแรกๆเลยที่มันออกมาแล้วก็คือแบบรู้สึกว่ามันใช้คุ้มแล้วมันใส่ของได้เยอะมากเราก็เลยงอกสีอื่นๆมาด้วยเห็นป่ะอ่ะเข้าอีกแล้วเอ้ยอันนี้ด้วยมันจะพายยังไงก็ไม่รู้นะมันทำไปใส่แบบใส่ดูสั้นๆได้อ่ะทุกคนค่ะไปซื้อค่ะเสื้อตัวนี้มันใส่ได้กับทุกอย่างจริงไม่ได้ขายแล้วนี่ไม่ใช่ของกูด้วยไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกให้คอมเมนต์มาถามเยอะๆใบสุดท้ายของฉันก็คือใบนี้ค่ะทุกคนไม่เหมือนเดิมแต่เล็กลงเปลี่ยนหนังที่เอามาเพราะว่าเขาบอกว่าให้เอากระเป๋าที่ชอบในปี2022แล้วมันก็ได้เป็นกระเป๋าใหม่ที่ได้มาก็เลยชอบแล้วได้มาพร้อมกับไอ้ใช่คือเราได้มาพร้อมกัน2ใบนี้เราได้มาพร้อมกันก็เลยหยิบมา2ใบใบนี้ได้ช็อปที่ได้มาประมาณ28 29แต่ว่าร้านพี่เขาขายกัน 8-9 แสนใบเลกกิ้งแพงงงปะแล้วเหมือนใบใหญ่ถูกมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราแพงอันนี้มันเป็นเย็บข้างในอันนี้มันเย็บข้างนอกคือถามกูรูมีอะไรถามกูรูได้คะนี่กูรูจริงเพราะเวลาจะซื้อเบอร์กินหรือเวลาอะไรก็คือพิมพ์ถามมันก็หมดกันแล้วนะคะกับวันนี้ที่เรามาแชร์นะคะ favorite bag ปี2022นะคะก็ให้เป็นไอเดียว่าใครชอบใบไหนหรือแบบใครเคยแบบอยากตัดสินใจอะไรก็ลองดูของพวกเราได้นะคะอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยแต่ก็มีสาระมานิดนึงอ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย